มีคำที่เขากล่าวไว้ว่าทำอย่างไรไว้ย่อมได้สิ่งนั้นทุกการกระทำของเราย่อมส่งผลสะท้อนกลับไม่วันนี้ก็วันหน้าคำพูดและการกระทำจึงสำคัญมากพูดสิ่งใดทำสิ่งใดลงไปเราจะต้องเป็นผู้รับผลแห่งการกระทำของตนเองดังนั้นจงระวังคำพูดและการกระทำของเราไว้ให้มากๆทำดีกับเขาวันนี้จะพบกันในเส้นทางที่ดีจงมองผู้อื่นให้เหมือนครอบครัวของเรานั่นคือหนทางที่ดีที่สุดในปี1892ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในอเมริกามีนักเรียนหนุ่มวัย18ปีคนหนึ่งก็ต้องดิ้นรนหาค่าเทอมเพื่อจัดชำระให้กับมหาวิทยาลัยเป็นเพราะเขาเป็นเด็กกำพร้าไม่รู้จะพึ่งใครเพื่อหาเงินจ่ายค่าโรงเรียนนี้แล้วเขาก็เกิดความคิดว่าจะจัดงานคอนเสิร์ตขึ้นในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการหาทุนการศึกษาเขาจึงร่วมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งไปเชิญนักเปียโนที่มีชื่อเสียงที่ชื่ออิกนาซีเจปาดีริสกี้ให้มาเป็นผู้เปิดคอนเสิร์ตผู้จัดการของนักดนตรีคนนี้เรียกร้องค่าจัดการแสดง 2,000 ดอลลาร์ทั้งสองฝ่ายตกลงและก็ทำสัญญากันแต่สวรรค์ไม่ปราณีหนุ่มทั้งสองคนขายบัตรได้เพียง 1,600 ดอลลาร์เท่านั้นถ้าการแสดงจบสิ้นพวกเขาก็ไปหาฟาดีริสกี้ชี้แจงให้ทราบความจริงพวกเขายกเงินขายบัตรทั้งหมดให้กับฟาดีริสกี้พร้อมกับเช็คอีกหนึ่งใบซึ่งเขียนไว้400ดอลลาร์แล้วก็สัญญาว่าจะรีบหาเงินมาเข้าบัญชีให้เร็วที่สุดฟาดีริสกี้กล่าวว่านี่เป็นเรื่องที่ผมยอมรับไม่ได้เขาฉีกเช็คใบนั้นทิ้งแล้วก็คืนเงิน1,600ดอลลาร์ให้กับหนุ่มทั้งสองพร้อมกับกล่าวว่าให้พวกเธอไปทำค่าใช้จ่ายในการจัดการแสดงให้ครบแล้วก็เก็บเงินจำนวนที่คุณต้องใช้สำหรับการจ่ายค่าเทอมเอาไว้เหลือเงินเท่าไหร่คุณค่อยเอามาให้ผมแม้มันจะเป็นความเมตตาเพียงเล็กน้อยแต่การกระทำของเขาก็เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเขามีจิตใจที่เปี่ยมเมตตาต่อมาฟาดีริสกี้คนนี้ก็กลายเป็นรัฐมนตรีที่ประเทศโปแลนด์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งประชากรของโปแลนด์อดอยากแล้วก็หิวโหยรัฐบาลไม่มีเงินพอที่จะหาซื้ออาหารเลี้ยงดูประชาชนฟาดีริสกี้จึงตัดสินใจร้องขอความช่วยเหลือไปยังองค์การอาหารเพื่อบรรเทาทุกข์แห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งหัวหน้าองค์กรนี้ชื่อเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์ก็ส่งเรือบรรเทาทุกข์นำอาหารมายังโปแลนด์พลิกสถานการณ์ภัยพิบัติที่ดูมีความอดอยากนั้นให้หมดไปในเวลาอันสั้นเขาจึงตัดสินใจเดินทางไปที่อเมริกาเพื่อไปขอบคุณคุณฮูเวอร์ด้วยตนเองเมื่อเขาเริ่มที่จะกล่าวขอบคุณคุณฮูเวอร์ก็ตัดบทบอกกับเขาว่าท่านรัฐมนตรีครับท่านไม่ควรต้องขอบคุณผมเลยท่านอาจจำเรื่องราวไม่ได้เมื่อหลายปีก่อนท่านได้ช่วยนักเรียนหนุ่มสองคนให้ได้เรียนในมหาวิทยาลัยผมเป็นหนึ่งในสองคนนั้นพี่น้องครับโลกนี้ช่างน่ามหัศจรรย์ทำอย่างไรไว้ย่อมได้สิ่งนั้นกลับคืนเตือนใจเราให้มั่นใจว่าความดีจะสะท้อนกลับมาอย่างผู้ที่ทำดีอย่างแน่นอนนาฬิกาเดินเปลี่ยนเวียนเป็นวงแล้วยังคงเดินกลับมาเริ่มต้นที่เดิมใหม่เขาจากกันด้วยไมตรีและเยื่อใยต่างสุขใจที่ได้พบคนดีเดิมความดีที่กระทำต่อกันแม้เพียงเล็กน้อยอาจกลายเป็นความทรงจำที่ล้ำค่าในยามระลึกถึงเหมือนหนุ่มฮูเวอร์คนนี้พระวาจาในวันนี้ก็ให้แนวคิดกับเราที่สอดคล้องกันไปด้วยพระวรสารจากพระพุทธลูกาเล่าเรื่องราวที่ประชาชนดูเหมือนจะไม่ยอมรับพระเยซูเจ้า
แม้พระองค์จะทรงทำความดีรักษาผู้คนขับไล่ปีศาจแต่ก็ยังมีผู้คนบางส่วนสงสัยว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครพ่อแม่พี่น้องของพระองค์เป็นใครกันทำไมพระองค์จึงทำสิ่งเหล่านี้ได้นั่นคือพวกเขายึดติดกับชาติกำเนิดมากกว่าคุณความดีที่ปรากฏและแม้พระเยซูเจ้าจะได้พูดเรื่องจริงเพื่อเตือนสติให้พวกเขาคิดได้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองว่าความช่วยเหลือมักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เชื่อและลงมือทำดีมากกว่าผู้ที่แค่เพียงสงสัยอยากรู้แต่ไม่ปรับตัวเปลี่ยนแปลงชีวิตทำให้ประชาชนบางส่วนโกรธพระองค์เตือนใจเราให้สะท้อนย้อนมองดูชีวิตของเราว่าเราเป็นใครในพระวรสารเป็นพระเยซูเจ้าที่พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้คนแม้มีคนสงสัยหรือเป็นประชาชนที่สงสัยในความดีของพระเยซูเจ้าหรือเป็นผู้คนที่มีความเชื่อโดยไม่ต้องสงสัยและตอบสนองความเชื่อด้วยการปฏิบัติดีในชีวิตบทอ่านแรกจากหนังสือประกาศของเยเรมีย้ำว่าพระเจ้าทรงดูแลเราตั้งแต่ก่อนเรากำเนิดจนชีวิตเราร่วงลับไปหาพระองค์นั่นคือทุกช่วงเวลาของชีวิตของเราพระองค์จะทรงเป็นเหมือนกองหนุนให้กับเราในการดำเนินชีวิตหน้าที่ของเราจึงต้องเป็นผู้ที่หมั่นทำสิ่งดีตอบสนองความรักของพระเจ้าและบทอ่านที่สองเปาโลก็ย้ำกับชาวโครินธ์และย้ำกับเราทุกคนว่าเราไม่ต้องแสวงหาพระพรพิเศษความสามารถที่ใหญ่ใดๆขอเพียงให้เราดำเนินชีวิตทุกวันโดยมีความรักเป็นพื้นฐานแสดงความรักโดยการปฏิบัติกับเพื่อนพี่น้องกับทุกคนที่อยู่รอบข้างเราเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างแน่นอนเพราะความรักนำพาสิ่งดีๆทุกอย่างเข้ามาในชีวิตของเราและยังย้ำอีกว่าเราทุกคนล้วนไม่สมบูรณ์ยังต้องการการพัฒนาตนเองอยู่เสมอขอให้เราระลึกว่าพระเจ้าทรงเชิญชวนให้เราดำเนินชีวิตบนพื้นฐานความรักแล้วสิ่งดีๆจะสะท้อนกลับมาหาเราเหมือนที่นักบุญเปาโลบันทึกไว้ในจดหมายว่าความรักจะทำให้เราคนคนมีใจเอื้อเฟื้อไม่อิจฉาไม่โอ้อวดตนเองไม่จองหงไม่อยากทายไม่เห็นแก่ตัวความรักให้อภัยทุกอย่างเชื่อทุกอย่างหวังทุกอย่างอดทนทุกอย่างและเพราะความรักนี้พระเยซูเจ้าจึงเสด็จมาอยู่ท่ามกลางเราช่วยเหลือเราอดทนต่อพฤติกรรมของเราเราจึงต้องออกไปและดำเนินชีวิตตอบสนองความรักของพระองค์โดยการปฏิบัติเรื่องที่สืบเนื่องกับความรักให้เกิดขึ้นในตัวเราและคนรอบข้างพี่น้องครับจากพระวจนะในวันนี้น่าจะเป็นข้อคิดสำหรับการดำเนินชีวิตของเราว่าการกระทำดีย่อมสะท้อนกลับมาซึ่งความดีกับผู้ที่ได้ลงมือทำดังนั้นจงหมั่นทำดีเสมอทุกวันกับทุกคนทำอย่างไรได้อย่างนั้นต่อน่าจะเป็นคำตอบและเป็นดังคติประจำตัวของเราเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราและต้องแสดงออกให้ปรากฏในการปฏิบัติเสมออย่าเสียกำลังใจในการทำดีถ้าจะถูกมองว่าสร้างภาพเพราะผู้ที่รู้ถึงการกระทำนั้นคือตัวเราเองอย่าหมดกำลังใจเพราะพระเยซูเจ้าเองก็เคยถูกสงสัยในการทำดีจงหมั่นจงมั่นคงในการทำดีทุกวันพระเจ้าทรงดูแลเราทุกช่วงเวลาขอให้เราจะได้หมั่นขอพลังจากพระองค์ซึ่งจะส่งมอบให้กับเราในความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสมและสุดท้ายจงดำเนินชีวิตมีความรักเป็นพื้นฐานของทุกความคิดทุกคำพูดทุกการกระทำที่เราจะแสดงออกเพื่อเราจะได้เป็นความทรงจำที่ล้ำค่ากับทุกคนรอบข้างเราขอพระเจ้าอยู่ในชีวิตและอวยพรเราตลอดไปด้วย